เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิด,ม,ดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมีเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งครับที่จะเล่าให้ฟังวันนี้อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับง,งูอ่งูนี่เป็นสัตว์ที่มีกรรมท่านผู้ฟัง มีกรรมมาตั้งแต่เกิดกล่าวคืองูนี่ไม่มีขาไปไหนมาไหนก็ต้องเอาทองถูไถเลื้อยไปแล้วยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นสัตว์ที่คนจงเกลียดจงชังคนพบเห็นงูที่ไหนเมื่อไหร่ก็มักจะฆ่ามันเสียแม้ว่ามันจะไม่ทําร้ายใครก็ตามการอยู่การกินก็ลําบากต้องนอนในรูในถ้าต้องกินสิ่งมีชีวิตเท่านั้นสัตว์ที่ตายเน่าเหม็นแล้วก็ไม่กินพืชผักผลไม้ก็ไม่กิน นอกจากนั้นยังมีเขี้ยวพิษเอาไว้ป้องกันตัวใช้เป็นอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ในการหาอาหารบ่อยครั้งที่มีคนถูกงูกัดแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะรักษาได้ด้วยยาสมุนไพรหรือว่ายาแผนปัจจุบันที่เรียกว่าเซรุม่มไม่ค่อยยินข่าวว่ามีคนถูกงูกัดตายหมาซะอีกที่กัดคนตายเป็นข่าวอยู่บ่อยๆแต่ระนั้นผู้คนก็ยังรักหมาแล้วก็เกลียดชังงูอยู่นั่นเอง คุณสวัยนี่เป็นคนหนึ่งที่มีความเห็นใจเราสงสารงูแต่ไหนแต่ไรมาแล้วพอพบเห็นงูก็มักจะพูดกับเขาดีๆอ่าบอกเออรีบๆไปอะเดี๋ยวใครมาเห็นเขา้าเดี๋ยวเขาก็จะตีเอาทําร้ายเอานะเออรีบๆเลื้อยไปซะไปให้พ้นๆขอให้หากินโดยสะดวกนะบางครั้งคุณสวัยไปพบงูเข้าระวังเข้าป่าล่าสัตว์ก็จะพูดกับมันบอกหากินของใครของมันนะต่างคนต่างไป เนื่องจากบ้านคุณสวัยเป็นบ้านสวนหลังบ้านหน้าบ้านก็มีต้นไม้ใบไม้เต็มไปหมดก็มักจะมีงูปรากฏตัวให้เห็นอยู่เสมอบ่อยครั้งที่งูเขียวมันถือวิสาสะขึ้นไปบนบ้านถ้าหากว่าเห็นก็จะไล่เข้าไปบางทีก็เอาไม้เขี่ยให้ออกไปพ้นบ้านไม่เคยฆ่าเคยตีเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่แต่ยังไงแกก็เคยฆ่าอยู่เหมือนกันงูนี่นะโดยเฉพาะปเป็นงูเหา่า ฆ่ามาแล้วประมาณสักสามสี่ตัวเหตุที่ฆ่าก็เพราะไล่มาแล้วมันชูคอตั้งท่าสู้แสดงความเป็นปรปักษกับแกก่อนก็ทําให้แกเกิดกลัวขึ้นมาเกรงว่ามันอาจจะกัดคนอื่นในบ้านก็เลยจําเป็นจะต้องฆ่ามันเสียแล้วก็เคยฆ่างูเหลือมขนาดใหญ่สองตัวในป่าเพราะว่าเพื่อนๆที่ไปด้วยต้องการมันก็เลยใช้ปืนยิงการยิงงูนี่จะต้องมีความแม่นยําสูงแล้วก็ยิงที่หัวเท่านั้นจึงจะได้ผล ถึงแม้คุณสวัยจะให้ความเมตตางูขนาดนั้นก็ยังไม่วายถูกงูก,กัดจนได้คือวันหนึ่งมีพึ่งมาทํารังอยู่ที่เพิงใต้ถุนบ้านใกล้ๆกับรังเก็บข้าวสารด้วยความเมตตาที่มีต่อพึ่งคุณสวัยก็มักจะเอาน้ําตาลใส่จานไปวางไว้ใกล้ๆเพื่อให้มันได้กินในยามขาดสนเพราะว่าหน้าแรงนิหาเกสรดอกไม้ได้ยากพึ่งมันก็จะมากินน้ําตาลที่คุณสวัยจัดให้ก็ทําอยู่อย่างเนี้ยหลายวันแล้วแต่วันนั้น อตอนที่นําน้ําตาลไปให้พึ่งอย่างที่เคยก็รู้สึกมีอะไรกัดที่ปลายเท้าก็ยกเท้าสลัดสลัดอยู่หลายครั้งสิ่งที่กัดนังถึงได้หลุดแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงก็เลยรู้ทันทีว่าถูกงูกัดเพราะว่าแถวนั้นเป็นที่ค่อนข้างมืดแล้วก็มีของเก็บไม่เป็นระเบียบเคยมีคนเห็นงูเข้าออกอยู่ในนั้นบ่อยๆคุณสวัยมองไม่เห็นตัวมันแต่ว่ามั่นใจว่าถูกงูกัดแน่ ก็เลยรีบเดินออกไปในที่ที่มีแสงสว่างมองดูที่เท้าก็พบรอยเขี้ยวสองรอยยิงแน่ใจว่าเป็นรอยเขี้ยวพิษงูแน่นอนก็รีบตรงไปที่โอ่งน้ำตักน้ำราดแผลก็พยายามบิดให้เลือดไหลออกพางร้องเรียกภรรยาที่อยู่บนบ้านบอกให้เขารู้ว่าแกถูกงูกัดให้ไปตามญาติที่ขับรถเป็นให้พาไปส่งโรงพยาบาลด้วยเวลาเดียวกันนั้นก็หาเชือกวรรัดข้อเท้าให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้พิษงูเข้าหัวใจตามหลักวิชาที่เรียนมาสมัยเป็นนักเรียน คุณสัยต้องไปนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหมอถามว่าถูกงูอะไรกัดแกก็บอกว่างูเหา่าหมอก็ถามอีกว่ารู้ได้ยังไงเห็นตัวมันหรือเปล่าก็บอกไม่เห็นเน่เพราะว่าตรงนั้นมันมืดแล้วก็รกด้วยแต่ว่ารู้ว่าเป็นงูเหา่าเพราะว่าเคยเห็นมันเข้าออกอยู่เสมอหมอก็เลยฉีดเซรุ่มป้องกันพิษงูเห่าได้แล้วอีกไม่นานก็มีคนนํางูตัวร้ายในี่ใส่ถุงมาให้ดูทึงโรงพยาบาลโดยเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวก็ช่วยค้นหาแล้วก็จับตัวมันได้ เขาเอาไปให้คุณสวัยดูถึงเตียงผู้ป่วยมันยังไม่ตายเพราะว่าเขาไม่ได้ฆ่ามันเพียงแต่ตีให้เจ็บแล้วก็จับใส่ถุงพลาสติกตัวเท่ากับหัวแม่มือเท่านั้นเองคุณสวัยก็บอกกับคนที่นํางูมาให้ดูว่าเอามันไปปล่อยซะแกไม่ได้ผูกใจเจ็บที่ถูกงูกัดโดยเข้าใจว่ามันก็คงหากินตามภาษาเขามันคุณสวัยคงจะเดินซุ่มซ่ามไปเหยียบมันเข้าหรือไม่มันก็คิดว่าเท้าของคุณสวัยเนี่ยเป็นหนูหรือว,ว่าอาหารที่มันกินได้มันก็เลยกัดเอา เรื่องมันก็ขอให้แล้วกันไปก็คุณสไหวยก็โอ้โหสิให้งูตัวนั้นไปแล้วส่วนพวกชาวบ้านจะนํางูไปปล่อยตามที่คุณสไหวยแนะนําหรือเปล่าก็เป็นเรื่องของเขาก็ไม่ได้ติดใจแต่ประการใดอาจจะเป็นเพราะว่าแกเคยฆ่างูเหลือมก็เลยมักจะมีเรื่องกับงูเหลือมบ่อยๆคือแกมีเล้าไก่อยู่หลังบ้านห่างไกลจากตัวบ้านพอสมควรแล้วก็อยู่ใกล้ๆลําห้วยที่มีกอไผ่ขึ้นริมตะลิงหลายกอ เป็นที่อาศัยของงูแล้วก็สัตว์นานาชนิดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะกระรอกกระแตแล้วก็นกนานาชนิดเต็มไปหมดและแน่นอนรวมทั้งงูต่างๆด้วยเมื่อหลายปีมาแล้วมีงูเหลือมเข้ามากินไก่แกจับได้ก็เอาเชือกลากคอมันไปปล่อยแล้วก็สำทับมันมึงอย่าหวนกลับมาอีกนะไม่งั้นกูไม่ไว้ชีวิตมึงแน่ขู่ซะด้วยอ่าแล้วงูเหลือมตัวนั้นก็ไม่กลับมาอีกนะแต่ได้ข่าวว่ามันเป็นไปกินไก่บ้านอื่นแล้วก็โดนเขาจับแล่เนื้อเถือหนังไป เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ปรากฏว่าไก่ในเล้าคุณสวัยหายไปทีละตัวทั้งหมด3ตัวด้วยกันระยะเวลาห่างกันประมาณแค่สัปดาห์เดียวแกก็มาวิเคราะห์ดูแล้วก็เข้าใจว่าต้องมีสัตว์ร,ร้ายมาเอาไปกินแน่แต่ไม่แน่ใจว่าสัตว์ร,ร้ายนั้นเป็นอะไรอาจจะเป็นอีเห็นหรือว่างูเหลือมก็ได้จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งไก่ตัวผู้ที่เป็นพ่อเล้ากระโจนหนีออกจากเล้าในตอนดึก รุ่งเช้าก็พบว่าแม่ไก่ตัวหนึ่งขนคอหายไปเกือบหมดแต่ว่าตัวมันไม่เป็นอะไรเพราะมันร้องเสียงดังแล้วก็เพ่นลงจากเล้าวิ่งหนีแล้วก็มีขนกระจอยู่ในเล้าพอสำรวจที่ดูที่พื้นดินก็พบรอยงูขนาดใหญ่คุณสวัยก็แกะรอยตามใบพบว่ามันหายเข้าไปในกองไม้ที่ริมห้วยอ่าแกก็เลยรู้ว่ามันเป็นงูเหลือมใหญ่อีกตัวหนึ่งคืนต่อมาแกก็ถือปืนลูกซองไปซุ่มดูอยู่หลายคืนแต่ก็ไม่พบเจ้าง,งูร้ายนั่นอีก ก็เลยพูดฝากเอาไว้บอกว่าไอ้เหลือมเอ้ยหากเราไม่เคยมีเวรกรรมต่อกันอย่ามารบกวนข้าอีกนะให้หนีไปซะอย่ามารบกวนไก่ข้าอีกนะครับแล้วเหลือมมันจะเชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวพักสักครู่ครับ นับตั้งแต่วันที่คุณสวัยประกาศไปคราวนั้นปรากฏว่าจ้างูเหลือมนี่ไม่เข้ามากินไก่อีกเลยแต่ก็ได้ข่าวว่าบ้านอีกหลังหนึ่งไกลออกไปเนี่ยจับงูเหลือมได้แล้วก็ต้มยมทำทําแกงไปเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเดียวกันกันกบที่มาขโมยไก่ที่บ้านคุณสวัยหรือเปล่าวันหนึ่งมีญาติสนิทมาจากจังหวัดสุรินมาเยี่ยมเป็นผู้หญิงเป็นอดีตนางพยาบาลแล้วก็สามีก็เป็นอดีตานอนำเภอ ผู้หญิงเราชื่อคุณแต๋วหลังจากที่คุยกันหลายเรื่องตามภาษาคนที่ไม่ได้พบกันนานแล้วแต๋วก็เล่าให้ฟังว่าเธอเป็นโรคประหลาดที่รักษาแล้วไม่หายขาดนั่นก็คือเป็นงูสวัสดที่แขนข้างซ้ายเป็นผลให้นิ้วมือข้างนั้นหงิกงอเหยียดตรงไม่ได้เวลาจะเหยียดนิ้วต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งจับดึงออกซึ่งก็ทําให้เจ็บปวดมากเป็นอย่างนี้มานานหลายเดือนแล้วแล้วก็ไม่มีเขาไม่มีทีท่าว่าจะหายเลย แต่บอกว่ามันเป็นเรื่องของเวรกรรมที่เธอทํากับงูตัวหนึ่งแล้วเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าวันนั้นนะคุณแต๋วนั่งเล่นอยู่ที่สวนหย่อมหน้าบ้านมีงูตัวหนึ่งไม่รู้มาจากไหนเลือ้อยผ่านหน้าเธอไปมันเป็นงูตัวใหญ่มีสีเหลืองสลับดําเป็นปล้องปล,องล้องตลอดลําตัวชาวบ้านภาคอีสานเขาเรียกงูชนิดนี้ว่างูทําทานหรือว่างูทับทางภาษาราชาการเขาเรียกงูสามเหลี่ยม จัดเป็นงูพิษร้ายแรงชนิดหนึ่งชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้าใครเดินทางไปไหนมาไหนแล้วพบเห็นงูชนิดนี้ถือว่ามีเคราะห์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจงเกลียดจงชังแล้วก็มักจะฆ่ามันเสียเสมอเสมอเจ้าง,งูสามเหลี่ยมตัวนั้นเลื้อยผ่านหน้าคุณแตวไปอย่างช่าช้าตอนแรกก็นั่งมองดูมันด้วยความตกใจตามภาษาคนเห็นงูทั่วๆไปแต่เมื่อเห็นมันเลื้อยผาดพาดแผ่นหินที่ เธอเคยนั่งเล่นเป็นประจำก็รู้สึกคุนเคืองขึ้นมาก็มองหาไม้ท่อนเท่าที่พอจะหยิบฉวยได้กว้างใส่มันเสร็จแล้วก็หยิบก้อนหินที่มีน้ำหนักพอสมควรทุ่มใส่ตัวมันซึ่งท่อนไม้และก้อนหินเหล่านั้นก็ถูกตัวมันอย่างจังหลายครั้งแต่มันไม่แสดงอาการหวาดกลัวรีบรนลานหนีไปแต่อย่างใดมันคงเลื้อยไปเรื่อยเรื่อย,อยอย่างใจเย็นเย็นเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น โดยที่มันชำเลืองตามมองเธออยู่ตลอดเวลาผิดวิสัยงูทั่วไปเป็นอย่างยิ่งเสร็จแล้วมันก็หายไปในพุ่มไม้แถวนั้นเธอก็หนีเข้าบ้านไม่สนใจจะติดตามหาตัวมันอีกวันรุ่งขึ้นคุณแต๋วก็รู้สึกเจ็บๆที่ต้นแขนข้างซ้ายบริเวณที่ติดหัวไหล่พอมองดูก็เห็นเป็นผื่นผิดปกติเอามือลูบจะรู้สึกเจ็บในเวลาต่อมาผื่นที่ว่านี้ก็ลุกลามลงมาตามแขนจนกระทั่งถึงนิ้วมือ เนื่องจากเธอเคยเป็นพยาบาลมาก่อนก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคืออาการของโรคงูสวัดเธอก็เลยไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อรับการรักษาหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปอาการป่วยขอยงคุณแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นจะกลับรุนแรงกว่าเก่ามือข้างซ้ายนิ่งอีกงอเหยียดไม่ออกแล้วก็มีอาการปวดบวมที่หัวแม่มือด้วยเธอก็หยิบตำราเรียนที่เคยใช้เมื่อครั้งเป็นนักเรียนพยาบาลมาเปิดอ่าน ก็พบว่ามียาตัวหนึ่งที่ใช้รักษาโรคงูสวัสดได้ชะง,งัดแต่ว่าเป็นยาที่มีพิษร้ายแรงถ้าหากว่าใช้ไม่ถูกหรือว่าใช้เกินขนาดหล่อนก็เลยกลับไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ขอร้องหมอให้จัดยาชนิดนี้ให้แกหล่อนนายแพทย์ผู้ให้การรักษาก็บอกกับหล่อนว่าตัวยานี่มีอันตรายมากการใช้รักษาโรคนะมีความเสี่ยงสูงถ้าไม่จาเป็นจริงๆหมอจะไม่ยอมให้แก่คนไข่แต่คุณแต๋วบอกกับหมอว่าไม่เป็นไรหล่อนยินดีจะเสี่ยง และหากหล่อนเป็นอะไรไปเพราะการใช้ยานี้ก็จะไม่กล่าวโทษหมอเป็นอันขาดเพราะว่ามันเป็นความประสงค์ของเธอเองเมื่อคนป่วยยืนยันอย่างนั้นหมอก็เลยจัดยาที่ว่านี้ให้หลังจากได้ยาตัวนี้มากินทั้งกินทั้งทาแล้วหล่อนก็หายวันหายคืนโรคงูสวัสด์ที่แขนก็หายเป็นปกติแต่ว่าน,นิ้วมือที่หงิกงอกลับไม่หายต้องใช้มืออีกข้างหนึ่งออกแรงดึงถึงจะเหยียดได้ตอนดึงก็เจ็บปวดมาก แรกๆต้องให้พยาบาลช่วยดึงให้ถึงได้เหยียดได้ตามปกติแต่ว่าครั้นต้องใช้มือแล้วก็งอนนิ้วเข้าหากันอีกมันก็จะหงงเหมือนเดิมต้องออกแรงดึงทุกครั้งที่ต้องการให้นิ้วเหยียดออกซึ่งเป็นเรื่องที่ทรมานแล้วก็รำคาญมากจนกระทั่งถึงทุกวันนี้คุณแต้วเล่าต่อไปว่าปกติหล่อนมักจะไปทำบุญที่วัดอยู่เสมอๆวันหนึ่งหล่อนก็ไปที่วัดเนี่ยเพราะว่ารู้จักคุ้นเคยกับพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นอย่างดี หลังจากถวายอาหารและปัจจัยทยทานแล้วก็ได้สนทนากับพระภิกษุรูปนั้นตามปกติตอนหนึ่งคุณแต๋วก็เล่าถึงอาการป่วยประหลาดของเธอให้ท่านฟังพระภิกษุรูปนั้นอายุมากแล้วท่านมีความรู้ทางโหราศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์อยู่ด้วยท่านได้ขอทราบวันเดือนปีเกิดเสร็จแล้วก็ผูกดวงชะตาให้เสร็จแล้วท่านก็ทักขึ้นเออโยมเป็นคนไม่มีกรรมมาตั้งแต่เกิดแล้ว ชีวิตจึงมีความสุขสบายมาตั้งแต่เล็กนะแล้วจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยประสบความยากลำบากเลยใช่ไหมล่ะเใช่เจ้าค่ะหลวงพ่ออีฉันสบายมาตั้งแต่เล็กๆพอโตขึ้นก็ได้เรียนพยาบาลในขณะที่พี่น้องคนอื่นๆยังทำไร่ทำนาอยู่ที่บ้านตอนที่เป็นพยาบาลก็มีนายอำเภอเข้ามาสู่ขอแล้วก็แต่งงานกันก็เลยได้เป็นคุณน,นายนายอำเภอแล้วก็สามีก็ให้ลาออกจากงานมาเป็นแม่บ้านอย่างเดียว ไม่เคยมีความทุกยากอะไรหรอกเจ้าค่ะแต่ไหนแต่ไรมาเลยโยมไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่เคยทำบาปทำกรรมอะไรมาก่อนแต่เมื่อเร็วๆเ,เ,เนี่ยโยมได้สร้างกรรมขึ้นมาถามจริงให้โยมไปตีงูหรือเปล่าเออเอใช่แล้วเจ้าค่ะคุณแต๋รู้สึกแปลกใจอย่างยิ่งวาเอ๋หลวงพ่อท่านรู้ได้ไงเพราะเราอนไม่เคยเล่าเรื่องตีงู ให้ใครฟังเลยนอกจากสามีคนเดียวเท่านั้นแล้วสามีก็ไม่เคยนำมาเล่าให้ท่านฟังด้วยคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่จำความได้ดิฉันไม่เคยทำร้ายสัตว์หรือว่าฆ่าสัตว์อะไรเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่วันนั้นมันทั้งโกรธทั้งเกลียดมันก็เลยใช้ไม้ท่อนตีมันแล้วก็เอาก้อนหินทุ่มใส่ตัวมันด้วยแต่มันมันคงไม่ถึงตายหรอกหลวงพ่อแต่คงจะบาดเจ็บไม่น้อยเหมือนกันนั่นแหละกรรมลูกเอ้ยทำร้ายเขาให้บาดเจ็บมันก็เป็นกรรมแล้ว ภิกษุชาราท่านก็บอกเสร็จแล้วก็ทําน้ำมนต์สะเดาะเคราะหให้เพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาครับนั้นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งที่คุณแต๋วเล่าให้ฟังครับคุณดำรงในมีอาชีพขายของตลาดนัดเช่าบ้านอยู่ชานเมืองระยองบริเวณ บ้านน้องแกนี่ยังเป็นดงไม้รกทึบน่ากลัวแต่ก็จำเป็นต้องอยู่เพราะค่าเช่ามันถูกทีนี้เรื่องมันเริ่มขึ้นโดยที่มีงูเห่าตัวหนึ่งมันเลื้อยเข้าไปในบ้านของแกที่แรกมันก็เข้ามาในบริเวณบ้านก่อนอพวกเขาก็ช่วยกันไล่ให้มันออกไปเพราะว่าไม่อยากจะทำอะไรมัน แต่มันก็เกิดเลื้อยหนีหนีผิดทางแทนที่จะเลื้อยออกดันเลื้อยเข้าเข้าไปในประตูบ้านที่บังเอิญไม่ทันได้ปิดคราวนี้ก็เรื่องใหญ่แล้วสิจะต้องช่วยกันต้อนให้มันออกจากรั้วบ้านไปหน่อยมันกลับเข้าไปในตัวบ้านซะอีกไอ้ที่ที่ว่าเป็นเรื่องยากก็เพราะว่าในบ้านนะ่ะมันมีแต่ข้าวของที่จะเอาไปขายตลาดนัดเนี่ย กองอยู่เต็มบ้านเลยทั้งเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆแล้วของที่จะนำไปขายตลาดนัดนี่มันมีจำนวนน้อยสอเสเมื่อไรอ่าเสื้อผ้าเป็นถุงถุงตั้งอยู่แล้วที่เป็นกองกองก็มีเยอะแยะอ่าอีกทั้งกองพวกถุงเท้าหลายแบบเสื้อผ้ามือสองก็มีแล้วก็มีของเก่าๆที่พวกญาติพี่น้องให้มาอ่าบ้านรก และงูเห่าเลื้อยปราดปราดเข้าไปนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเสแล้วถ้าขืนไม่จัดการมันจะนอนกันได้ยังไงอ่ะมันเลื้อยออกมาฉกสะเมื่อไรก็ไม่รู้อ่ามีจะตายก็ตายเท่านั้นเองทีนี้พ่อบ้านคือนายดำรงเนี่ยก็ตัดสินใจเด็ดขาดเดี๋วนั้นเลยว่าต้องกำจัดมันเขาก็เรียกหาไม้ลูกสาวก็ไปหยิบหยิบมาจากข้างบ้านวิ่งเอาไม้มาให้ท่อนหนึ่งเขาก็โดดเข้าไปในบ้านอ่ะข้ามหัวงูไปเลยไปดักหน้ามันไว้ฟาดมันไม่ยัง้ง แต่ว่าฟาดผิดแสิมันก็โฉกเอาในดำรงกระโดดถอยหลังเงื้อไม้ซัดเข้าไปใหม่คราวนี้โดนเข้าอย่างจังเลยมันคอพับลงไปแต่ก็พยายามจะสู้เขาให้ได้ลูกชายก็พยายามจะเข้ามาช่วยเขาบอกไม่ต้องเดี๋ยวพลาดเขาเป็นห่วงลูกอ่างูเห่าตัวนี้ตัวเท่าแขนไนะไอ้ตัวนี้ดุไม่ใช่เล่นมันเจ็บแต่มันไม่ยอมแพ้เขาก็เลยกระหน่ำตีมันเข้าไปอีกโดยไม่ยั้งมือเลยอ่า ตีงูสันหลังหักแล้วมันหนีไปได้นี่มันร้ายแรงกว่าไปล้อเล่นกระเสือซะอีกนะเขาก็เลยฟาดมันทุบดีมันจนมันกระดิกกระเดีย้ยไม่ไหวนอนตายอ่าเขาก็เขี่ยมันออกมานอกบ้านแล้วก็บรรจงใช้ไม้ทุบซ้ําแล้วซ้ําเล่าที่หัวมันเนี่ยอ่ายังไงก็ต้องให้หัวเละมันจะได้ไม่ฟื้นคืนชีพก็มาเล่นงานล้างแค้นเขาได้อีกนะเขาคิดอย่างนั้นเขาเคยได้ยินเรื่องความผูกพยาบาทของงูพิษชนิดนี้มาแล้วหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันไปปีนเสาตกน้ําดังจ่อมจอมเพื่อจะขึ้นไปกัดคนบนบ้านอ่าไอ้บ้านนั้นนะเขาตีมันสันหลังหักตอนหน้าน้ําท่วมหรือว่ามันเลื้อยขึ้นบ้านเขาแล้วหล่นลงพลักพลักสองหนสามหนจนเจ้าของบ้านไปส่องไฟดูก็เห็นว่าเป็นงูตัวที่เขาตีแล้วมันเลื้อยหนีไปได้เมื่อก่อนค่ำมืดนะเขาฟังเรื่องนี้มาแล้วเก็ว่าว่านี่แหละอ่าไม่ไว้ใจมันเลยเมันโหร้ายจริงๆ จำเป็นต้องทำอย่างนี้เขาคิดอย่างนั้นเสร็จแล้วพอมันตายก็ตั้งใจจะขุดหลุมฝังซากมันแต่เกิดไม่มีเสียงไม่มีจอบแล้วจะฝังมันได้ยังไงใช้มือได้เสอเมื่อไหร่ล่ะเขาก็เลยต้องใช้ไม้นั่นแหละเคี่ยวมันโยนมันออกไปนอกรั้วบ้านที่เป็นป่ารกเรือเต็มไปด้วยต้นหมากรากไม้เป็นที่รกร้างที่เจ้าของยังไม่มาปลูกบ้านหรือว่าทำประโยชน์อะไรพอตอนบ่ายๆเขาก็เอารถปิกอัพออกไปขายของตามตลาดนัดอย่างที่ทำเป็นปกติ เมียกับลูกก็ไปด้วยรวมทั้งเจ้าตัวเล็กที่เพิ่งจะสองขวบกวา่วาๆเขาก็ปิดบ้านใส่กุญแจเพราะว่าแถวนั้นเปลี่ยวมันเป็นหมู่บ้านที่ห่างไกลชุมชนออกมาเป็นหมู่บ้านเล็กๆห่างจากถนนใหญ่เข้าไปหลายกิโลเมตรเหมืนกัน,นแต่ว่าราคามันถูกเขาก็เลยมาเช่าอยู่ตรงนั้นวันนั้นขายของไม่ดีเลยไม่เคยเป็นมาก่อนมันเป็นยังไงเขามันไม่รู้ลูกค้าไม่แวะดูเสดซ้ํา เดินมาแล้วก็เดินเลยไปหมดยังก็ว่ามองไม่เห็นร้านของเขาที่มีข้าวของมากมายหลายอย่างเอ๊ะอะไรมันบังตาพวกเขาอยู่หรือ,อยังไงนะคุณดำรงก็บอกว่าเราก็เรียกคนจนเสียงแหบเสียงแห้งแล้วนะอะเมียก็บน่นระหว่างทางกลับบ้านก็ระห้อยละเหียใจยทุกวันนะเคยได้สองพันสาพวันนี้ได้ร้อยกว่าบาทนี่มันเป็นไปได้ยังไงวะนี่ฮะ เขาเองก็เซ็งระเบิดเหมือนกันแหละอ่าสายหัวไปสายหัวมาถือพวงมาลัยพารถอตัดกว่าความมืดค่ำอยากย้ายถึงบ้านเร็วๆจะได้อาบน้ําอาบท่ากินข้าวกินปลาให้มันอิมน่มหนำสำราญอ่าแม้ว่าจะไม่มีสตังค์ก็ช่างมันเถอะลูกชายก็ออกความเห็นบ้างบอกว่าเลิกไม่ดีตั้งแต่งูเข้าบ้านแล้วมั้งพ่ออืมเออก็คงใหญ่อย่างนั้นเนี่ยปรากฏว่าคืนนั้นฝันร้ายเกิดขึ้นกับลูกสาวเขาอ่า ลูกสาวมาเล่าให้ฟังตอนเช้าก่อนจะไปเรียนหนังสือเธอฝันเห็นงูพาอ่าพากันเข้ามาเต็มบ้านเลยตัวดำๆเหมือนกับงูตัวที่พ่อตีตายอะแหละเขาก็ถามลูกมันเข้ามาทําไมอ่ะลูกมันมันเข้ามาอยู่กันนะพ่อเต็มบ้านเลยเลื้อยกันยัวเยี่ยไปหมดเลยขึ้นบันไดไปด้วยเข้าไปในห้องหนูเข้าไปในห้องพ่อห้องแม่ห้องพี่ด้วยเออแล้วกันดีเวยแหมมันก็แค่ความฝันเท่านั้นแหละ ทำเป็นจริงเป็นจังไปได้เมียเขาหนะ้าหัวเราะอย่างเดียวเลยอ่าลูกสาวฝันถึงงูอยู่คืนแล้วคืนเล่าแล้วของก็ขายไม่ได้อยู่วันแล้ววันเล่าเหมือนกันเอ๊ะมันเป็นเรื่องแปลกเมียของเขาก็พยายามที่จะหาทางจะรู้ต้นสายปลายเหตุก็ไปหาหมอดูตามประษาคนไทยที่คิดอะไรไม่ออกก็ไปถามหมอดูว่าหมอดูเขารู้ดีอ่าหมอก็ถามว่าก่อนหน้านั้นของขายดีไหม เมียก็บอกขายดีแล้วก่อนหน้าที่จะขายไม่ดีนะไปทำอะไรกันมาหรือเปล่าก็ไม่ได้ทำอะไรอะ่ะก็แค่งูมันเข้าบ้านแล้วก็แฟนแฟนฉันก็ตีมันตายแค่นั้นแหละเออนั่นแหละเป็นสาเหตุรู้หรือเปล่าว่างูนะั่นเป็นงูเจ้าที่เจ้านาะไปเถอะไปจุดธูปขอขมาลาโทษท่านเสียแล้วเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเขาด้วยอย่าทำเป็นปล่อยประระ,ระเลยนะจะทำ จะเดี๋ยวจะเดือดเนื้อร้อนใจไปกันใหญ่แล้วเรื่องที่ลูกสาวฉันฝันเห็นงูเห่าแล้วละมันก็ไอเรื่องเดียวกันนั่นแหละไปทำซะเถอะนั่นแหละจุดธูปจุดเทียนบอกเขาเออจะได้อยู่เย็นเป็นสุขแม่ก็เลยแนวกลับบ้านมาบอกเล่าให้สามีรู้อาในดำรงก็คิดไปคิดมาสงสัยจะเป็นความจริงเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่เห็นมีอะไรก็เลยมีการขอคำมากราบไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยก็สบายใจกันการค้าก็รู้สึกว่ากระเตื้องขึ้นพอขายได้บัางแล้วทีนี้ส่วนลูกสาวก็ไม่ฝันเห็นงูอีกแล้วก็เลยคิดว่านี่เป็นการแก้ที่ตรงจุดการค้าขายกลับคืนดีขึ้นมาตามลำดับทำมาค้าคล่องเงินทองเข้ากระเป๋ายิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสาอารมณ์ดีมีเงินมีทองใช้ใช้นี่ใช้สินที่หยิบยืมกู้เข้ามาลงทุน วันเวลาผ่านไปประมาณสักปีกับสองเดือนอยูย่ๆก็เกิดเรื่องขึ้นในดำรงฝันว่างูเห่าตัวที่เขาตีมาปีก่อนเนี่ยมันมาหาเขามันเข้ามาในบ้านแล้วก็พูดบอกว่าข้ามาทวงบาปกรรมที่แกทําเอาไว้กับข้าแกจะต้องชดใช้มันสักทีมันถึงเวลาแล้วในดำรงสะดุ้งเฮือกเลยตื่นลุกพรวดพลาดเปิดไฟมองหาเป็นการใหญ่เมียก็ตื่นอ่า ถามเสียงงวงเงยว,ว่าเปิดไฟทําไมหาอะไรอยู่อ่ะเขาก็บอกงูแล้วค่อยค่อยนึกทบทวนอ่ะก็นึกได้ว่าไอ้เรื่องตะกี้นี่มันมันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นเองไม่ใช่เรื่องจริงจังอะไรเมียเขาก็เกือบจะหัวเราะอ,ออกมาเออเอาความฝันกับความจริงมาปนกันอีกแล้วแต่มันจะยังไงก็ตามสองสาวันต่อมาข่าวร้ายก็มาถึงครอบครัวเขาวันนั้นไม่ได้ไปขายของเพราะว่าฝนมันตกลงมาเปียกแฉะไปห,หมดแล้วก็ตกพรำพรำไม่ยอมหยุด ลูกชายเขาก็เอามอเตอร์ไซค์ออกไปกับน,น้องสาวไปห้างไปหาซื้อของกันข่าวร้ายนี่แจ้งมาทางโทรศัพท์ตำรวจเขาบอกว่าลูกของเขาเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลไม่ต้องให้ใครมาบอกแล้วว่าเขาจะต้องทำยังไงก็พากันออกจากบ้านสองคนผัวเมียก็ตรงไปดูอาการลูกเห็นแล้วแทบจะเป็นลมลูกทั้งสองเลยสลบเมือดก็รู้จากเจ้าหน้าที่ว่า เขาขับรถไปแล้วก็ลื่นล้มพุ่งไปกระแทกขอบกั้นทางที่เป็นแท่งคอนกรีตสูงแข็งแรงต่อมาลูกสาวฟื้นก็เล่าว่าพี่ชายขับรถไปดีๆอยู่ๆก็ร้องว่างูงูเสร็จแล้วรถเสียหลักปรากฏว่าลูกสาวแขนกับขาหักสมองไม่เป็นอะไรเพราะใส่หมวกกันน็อกส่วนลูกชายนั้นร้ายแรงกว่าหมวกกันน็อกแตกปรากฏว่าลูกชายในกลายเป็นเจ้าชายนิทรามาจกนกระทั่งทุกวันนี้ ครับนั่นก็เป็นเรื่องของบาปบุญคุณโทษเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ครับ